Enchanté. แล้วเราฟังสันโบกนะคะIn loveful remembrance of Baba. ในการจดจำและลึกถึงที่เต็มไปด้วยความรักของบาบาดีๆได้ขึ้นไปออฟเฟอร์โบกให้กับบาบาและด้วยความรักอย่างมากบาบาก็รับโบกนั้นแล้วบาบาก็ยังเต็มไปด้วยความรักให้ดริชตีกับทุกๆคนดริชตีของบาบานั้นเต็มไปด้วยพลังและพรเสมอแล้วบาบาก็กล่าวว่าลูกต้องกลับมาเพียบพร้อมฉันก็บอกว่าใช่บาบาพอเมื่อเรานั้นกลับมาเพียบพร้อมเราก็จะกลับมาสมบูรณ์พร้อม complete เสร็จก็จะนะคะดังนั้นแรกสุดบาบาบอกว่าลูกนั้นต้อง complete ในความรู้ก่อนทุกคนนั้นน่ะรู้ถึงความรู้ค่ะแล้วก็เข้าใจความรู้แต่มากขนาดไหนลูกเอาความรู้ไปใช้เอาไปใช้ในทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำของลูกในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรู้บาบาบอกว่าเรานั้นน่ะต้องให้ความใส่ใจอย่างมากๆนี้เพราะว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้บางครั้งลูกนั้นน่ะก็ยังเอนเตอร์เทนความคิดนะคะที่มันยังไม่ได้มาจากฐานความรู้เนาะยังอยู่กับการคิดถึงเหล่านั้นความใส่ใจของฉันเองก็ไปถึงสิ่งนั้นนะคะดีๆก็บอกว่าเราคงต้องดูเมื่อความแล้วความรู้ถึงจะกลายเป็นพลังสำหรับลูกและลูกก็จะสามารถช่วยเหลือคนด้วยเพราะว่าความรู้นั้นน่ะจะเป็นเหมือนกับตาที่สามบาบาบอกว่ามากเท่าที่ลูกนั้นเพียบพร้อมนะ complete กับความรู้โยคะของลูกก็จะถูกต้องแม่นยำเพราะว่าการจดจำและลึกถึงบาบาแล้วก็โยคะนั้นไม่ได้อยู่แค่ฐานของความรักเท่านั้นแต่อยู่บนพื้นฐานของการตระหนักรู้จักบาบาและเป็นไปผ่านความรู้ค่ะที่เราถึงจะรู้จักบาบาอย่างที่ท่านเป็นแล้วเราเองก็จะมีโยคะที่อยู่บนฐานของการตระหนักรู้ด้วยคุณสมบัติของบาบามากขนาดไหนที่ฉันตระหนักเนี่ยบาบาบอกว่าพลังจากโยคะก็จะช่วยเราที่จะมีวิธีปฏิบัติหรือคุณธรรมทั้งหมดไม่ว่าคุณธรรมใดก็ตามที่ลูกสร้างสมขามันมาจากฐานของความเข้าใจแต่ด้วยพลังโยคะคุณธรรมหากพูดคำว่าคุณธรรมอ่ะจะมีความอดทนอดกลั้นหนึ่งนั้นก็เพียงแค่มีคุณธรรมอีกหนึ่งนั้นคือคุณธรรมอยู่บนฐานของโยคะและบาบาก็บอกว่างานรับใช้ที่ลูกจะทำดวงวิญญาณค่ะที่ลูกรับใช้อ่ะเขาก็จะมีรากฐานที่ดีด้วยและรากฐานไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์หรือรากฐานก็จะต้องมีสี่เสาอ่ะนะคะที่แข็งแรงบาบาถึงบอกว่าลูกแต่ละคนในเวลานี้คนที่จะมองดูทั้งหมดนี้เพื่อที่จะกลับมาเพียบพร้อมและบาบาก็บอกว่ามากเท่าที่ลูกนั้นกลับมาคอมพลีทอีกแง่หนึ่งก็คือลูกกลับมาอาเวียกหมายถึงลูกกำลังลูกนั้นน่ะกำลังเปลี่ยนมาบายยกตัวอย่างนะคะ
การหล่อเลี้ยงของร่างกายนั้นน่ะก็ต้องการวัตถุธาตุทั้ง5อากาศน้ำแล้วเราต้องการวัตถุธาตุทั้ง5ในทำนองเดียวกันการหล่อเลี้ยงที่เหมาะสมของดวงวิญญาณเราเองก็จำเป็นเราเองก็ต้องการพลังทั้งหมดด้วยเราต้องการความรู้หากมีความรักนะแต่ว่ามันไม่มีความเข้าใจที่เหมาะสมมันก็จะไม่กลายไปเป็นพลังอำนาจมันเหมือนกับในตอนนี้มากเท่าที่เราในฐานะที่เป็นลูกของบาบาหรือเป็นเครื่องมือสร้างพลังอยู่บนพื้นฐานของข้อเหล่านี้แล้วก็หล่อเลี้ยงดวงวิญญาณมากตามนั้นค่ะที่เราจะสามารถหล่อเลี้ยงคนอื่นฉันเองก็มองดูบาบาแล้วบอกบาบาว่าบาบานั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วบอกให้มองกลับเข้าไปอีกทีนึงในสิ่งที่เจรณาอีกครั้งในสิ่งที่บาบาพูดและลูกก็จะตระหนักค่ะว่ามันจะดียิ่งขึ้นหรือถูกต้องยิ่งขึ้นได้ยังไงแต่บาบาก็บอกว่ามากเท่าที่ลูกกลับมาเอาเวียดในอีกแง่หนึ่งคือลูกนั้นกลับมาเป็นเหมือนกับแองเจลมากตามมากแค่ไหนอ่ะบาบาบอกว่าทุกดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะได้พบอะไรบางอย่างเนาะในร่างกายบางคนอาจจะเจ็บปวดป่วยไม่สบายแต่มากเท่าที่ลูกเป็นเช่นเทวดานางฟ้าหมายถึงร่างกายของลูกอะเป็นร่างที่เป็นแสงระบาบอกว่ายิ่งเป็นร่างที่เป็นแสงได้มากแค่ไหนลูกก็จะกลายเป็นผู้เอาชนะวัตถุธาตุได้ตามนั้นเพราะร่างกายนั้นมาจากวัตถุธาตุได้รับการหล่อเลี้ยงจากวัตถุธาตุนั้นแต่ตอนนี้เราก็ทำให้มันโปร่งใสมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นร่างที่เป็นแสงค่ะเหมือนกับแองเจิลความรักและพรของบาบาที่มีให้กับลูกๆในวันนี้ที่เหลือของสังกรรมยุคนี้เพียงแต่รับประทานผลในทันทีของงานรับใช้และอย่างสม่ำเสมอรับใช้อย่างเป็นแองเจลในความเป็นมิตรของอเวียกบับดาดาและบาบาก็จะช่วยเหลือลูกๆที่จะเป็นเช่นเทวดานางฟ้าแล้วก็ทำงานรับใช้อย่างเป็นเทวดานางฟ้าบาบาให้ความรักกับเราแต่ละคนอย่างมากมากอมชันติहसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके ดวงวิญญาณนั้นกำลังเปล่งประกายใช่หรือไม่ผู้ที่รู้สึกผ่านการฝึกฝนนี้ว่าหัวใจของพวกเขาได้กลายเป็นเช่นทองคำให้ยกมือของลูกขึ้นเดี๋ยวจะว่าโกลเด้นฮาร์ทนะคะโกลเด้นฮาร์ทหัวใจของลูกกลายเป็นทองคำอัจฉาลูกได้ไปล้ำหน้าทุกคนGolden is standing, golden heart
ไม่ใช่ golden star นะแต่เป็น golden heart อัชชาในกรณีนั้นลูกได้กลายเป็นตัวของความสำเร็จเวลานี้ลูกนั้นมีหัวใจทองคำจะไม่ลงมาใช่ไหมเมื่อลูกอยู่บนเครื่องบินไม่ลงมาใช่ไหมไม่เนาะอัจฉาเมื่อลูกกลับไปยังประเทศของลูกทองคำอ่ะโกลเด้นจะกลายไปเป็นเงินไหมไม่ใช่ไหมอัจฉาอัจฉากลับมาพร้อมอย่างยิ่งจนกระทั่งลูกนั้นได้ปลุกดวงวิญญาณของบารัตให้ตื่นกลับมาพร้อมถึงขนาดนั้นลูกมีความกล้าหาญนี้ไหมลูกจะปลุกบารัตให้ตื่นไหมอัจฉาผู้คนของบารัตจะถามคำถามที่มันทริกกี้อะค่ะมีเล่ห์เหลี่ยมเนาะกับลูกทุกประเภทลูกจะตอบคำถามเหล่านั้นไหมอัจฉานั่นนะดีเป็นสิ่งที่ดีมีการถ่ายรูปภาพของลูกทางทีวีไว้แล้วนะลูกรู้ไหมดังนั้นลูกทั้งหมดจะได้รับการเชื้อเชิญให้ปลุกบารัตให้ตื่นดังนั้นอยู่ยังพร้อมเสมอถ้าลูกไม่มีตั๋วลูกก็จะได้รับหนึ่งอันบาจะให้ตั๋วกับลูกนะคะบับดาดารู้ว่าคุณสมบัติพิเศษของลูกๆต่างชาตินั้นก็คือพวกเขามาปีหนึ่งแล้วพวกเขาก็กลับไปเตรียมการตลอดทั้งปีเพื่อที่จะปะมาในปีถัดไปอัจฉาเนอะดีOm Shanti. Love for solitude and Om Shanti. ความรักต่อสันโดษและการฝึกฝนสมาธิฉันคือดวงวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจฉันคือดวงวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจการฝึกโยคะนั่งบนบัลลังก์อมตะที่หน้าผากฉันผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองเป็นนายของตนเองจัดการตั้งสารให้กับอวัยวะทางร่างและอวัยวะที่ละเอียดอ่อนของลูกฉันคือดวงวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจของบาบาดวงวิญญาณผู้ที่มีสิทธิ์ต่อความรักของพระเจ้าและดังนั้นจึงนั่งบนบัลลังก์ของอาณาจักรในอนาคตฝึกฝนโยคะในสำนึกรู้นี้การใคร่ครวญสภาพของการนั่งบนบัลลังก์หัวใจของพระเจ้าเป็นเช่นไรอะไรคือคุณประโยชน์ได้จากสภาพนี้สัญญาณที่ละเอียดอ่อนดวงวิญญาณที่มีพลังดวงวิญญาณของตนเองดวงวิญญาณกึ่งบริสุทธิ์ผ่านการเพ่งเพียรทางจิตของพวกเขาสามารถที่จะปลุกเรียกดวงวิญญาณด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกที่มีขีดจำกัดของพวกเขาสามารถที่จะแสดงปาฏิหาริย์ของพวกเขาแก่ดวงวิญญาณที่อยู่ห่างไกลและดึงดูดดวงวิญญาณเหล่านั้นมาหาพวกเขาดังนั้น
พลังของพระเจ้านั่นคือพลังที่สูงส่งที่สุดจะมีอะไรที่ทำไม่ได้แต่สำหรับสิ่งนี้ขอให้เพิ่มพลังของการเพ่งรวมเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นพิเศษเช่นที่ในภาพของเทพสัญลักษณ์ของการให้พรแสดงไว้ด้วยมือของพวกเขามือนั้นถูกแสดงว่านิ่งด้วยในท่าของการให้พรมือดริชตีและความคิดถูกแสดงว่าเพ่งรวมเป็นสมาธิทำนองเดียวกันในรูปที่มีชีวิตเพิ่มพลังของการเพ่งรวมเป็นสมาธิแล้วดวงวิญญาณจะสามารถปลุกเรียกดวงวิญญาณและรับใช้ช่วยเหลือพวกเขาทางจิตวิญญาณOm Shanti ยินดีต้อนรับสู่อวัคติปริวารนะคะความรักต่อสันโดษและการฝึกการเพ่งรวมเป็นสมาธิหัวข้อของวันนี้ชั้นดวงวิญญาณนั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจค่ะรอรับฟังโมหินีดีๆนะคะแล้วก็อยู่ในโยคะร่วมกันหลังจากดีบรรยายจบค่ะวันนี้อาแว็กซิกแนลยาวมากนะคะมันเป็นเรื่องราวของการปลุกเรียกค่ะปลุกเรียกดวงวิญญาณOm Shanti everyone. Happy Satguruvar. Om Shanti ทุกคน Happy Satguruvar นะคะ As soon as we think of Satguru Baba. ทันทีที่เราคิดถึง Satguru Baba Lot of power, lot of love. ก็จะมีพลังมากมายมีความรักมากมายทุกอย่างค่ะก็จะปรากฏขึ้นมาในหัวใจดีดีเองก็คิดว่ามันมีความรักมากมากเลยสำหรับบาบาในฐานะที่เป็นครูในฐานะที่เป็นพ่อแม่เป็นครูเป็นสัตว์กูเป็นครูแล้วก็มีความรักอย่างมากมายต่อเราด้วยแล้วก็หล่อเลี้ยงพวกเราอยู่เสมอด้วยความรักของพวกท่านและไม่ว่าอะไรก็ตามที่บาบาพูดไม่ว่าจะเป็นคำสอนหรือการกำหนดของท่านเป็นไปเพราะว่าความรักของท่านค่ะมันเลยไม่เป็นเหมือนกับคำสั่งอ่ะเพราะว่าบาบาเนี่ยเราและบาบาได้มาเพื่อทำให้เรานั้นเพียบพร้อมเพราะว่าเรานั้นเป็นเครื่องมือนะคะที่จะสร้างโลกที่ทุกคนนั้นน่ะจะมีหัวใจทองคำเนาะดังนั้นในการที่จะสร้างโลกที่ทองบาบาอยากเห็นเรานั้นเพียบพร้อมอยากเห็นเราสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้บาบาเองก็ดึงความสนใจนะคะมาถึงความเพียบพร้อมในความรู้ฉันคิดว่ามันใช่นะเมื่อพูดถึงการเอาความรู้ไปใช้อ่ะเราเองนั้นน่ะก็มีความรู้อยู่มากมายแต่ว่าการเอาทุกความคิดไปใช้เนี่ยที่อยู่บนฐานของความรู้ทุกคำพูดที่มาจากฐานของความรู้ทุกการกระทำที่มาจากฐานของความรู้เราคงต้องดูชาร์ตของเราดูดริชตีดูทัศนคติของเราเพราะว่าพลังหรือการเข้าใจความรู้เนี่ยเรื่องที่มันต้องทำในทางปฏิบัติอะค่ะที่จะสร้างสเตจนั้นและจากนั้นเนี่ยก็เชื่อมโยงกันกับการจดจำและลึกถึงบาบาเอาแค่หนึ่งคุณธรรมแหละนะคะจึงจะเชื่อมโยงกับบาบาด้วยคุณธรรมนั้นและนั่นก็จะช่วยเราเนี่ยสำหรับวิธีปฏิบัติหมายถึงการกลายเป็นเหมือนกันกับบาบา Baba is the one who is
บาบานั้นคือผู้ที่เป็นเต็มไปด้วยความปิติให้คุณประโยชน์ฉันเองอ่ะก็ต้องเป็นเหมือนกันกับบาบาด้วยใช่ไหมจินตนาการกับคุณสมบัติเหล่านั้นเมื่อเรารับใช้ดวงวิญญาณมากขนาดไหนอ่ะที่พวกเขาจะได้มาซึ่งประโยชน์นั้นความสุขความเบิกบานของการทำงานรับใช้บาบาบอกเสมอค่ะมันมีผลในทันทีนะคะผ่านงานรับใช้ที่แท้จริงดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆบาบาอธิบายให้กับเราและบาบาได้ให้บัลลังก์นี้กับเราหากเรานั่งบนบัลลังก์แล้วก็เฝ้าแต่เคลื่อนไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเนาะบางทีตอนที่นั่งฉันก็อยากจะขยับขาฉันบ้างนะอาจจะขยับบ้างนิดหน่อยอ่ะเล็กน้อยแต่บาบาอยากเห็นเรามั่นคงแล้วก็นิ่งนะคะเมื่อมันมีความนิ่งค่ะมีความมั่นคงเมื่อมีความมั่นคงมันก็จะนิ่งดังนั้นฉันในฐานะที่เป็นดวงวิญญาณนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่กึ่งกลางหน้าผากนี้บัลลังก์มันไม่เคยเขย่านะเมื่อฉันนั่งบนบัลลังก์ฉันก็อาจจะขยับได้นิดหน่อยเนาะตัวฉันเองอะที่ขยับแต่บัลลังก์อะไม่ขยับนึกลองคิดดูค่ะในทางปฏิบัติเนี่ยอะไรล่ะจะทำให้ฉันมั่นคงบาบาบอกว่าคอนเซนเทรชันนะคะการเพ่งรวมเป็นสมาธิมันหมายถึงว่ามีหนึ่งความคิดน่ะแล้วก็ทำให้ตัวเราเองมั่นคงกลับมานิ่งมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอในความคิดไม่ว่าความคิดอะไรก็ตามเพียงแต่มั่นคงค่ะแล้วก็มั่นคงแม้กระทั่งเมื่อเราอยู่บนบัลลังก์หัวใจของบาบาเองก็ตามเนื่องจากบนบัลลังก์หัวใจของบาบาเราเองก็ต้องนิ่งนะคะ so you will also shake there baba's heart throne no เนื่องเราจะเขย่ามั้ยอ่ะบนบัลลังก์หัวใจก็ไม่ใช่มั้ยเหมือนกับที่บาบาบอกเอาไว้ในยุคทองนะคะ you must have seen when the king sit on the throneเวลาที่ราชานั่งบนบัลลังก์พวกเขาจะมั่นคงมากมาก so, very subtly, when there is some energy, ดังนั้นอย่างละเอียดอ่อนอะเมื่อมันมีความคิดที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนั้นเราก็จะไม่สามารถนิ่งได้ so, how do I practice? เนอะฉันฝึกฝนนั้นเพียงแต่หนึ่งความคิดนะคะฉันคือลูกที่ซื่อสัตย์ของบาบาฉันคือลูกที่เชื่อฟังของท่านฉันนั้นว่างเสมอกับงานของบาบาเพียงแค่ความคิดเดียวและอยู่อย่างมั่นคงบาบาบอกว่าแม้กระทั่งความมั่นคงนั้นน่ะแล้วก็ความนิ่งนั้นก็ถูกแสดงเอาไว้ด้วยมือของเราที่นิ่งมากๆเมื่อเราไปดูในวัดเนาะหรือแม้กระทั่งตอนอเวกบับดาดารัมลาค่ะดริชตีของท่านมือของท่านของความมั่นคงนั้นน่ะบาบายกมือบาบาแบบไม่ขยับเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นบาบาบอกว่าตาแล้วก็ความคิดของการให้พรเพราะมันมีความนิ่งนั้นนะคะในความคิดนะมันก็จะแสดงผ่านดริชตีของเราหากหลายๆความคิดมาดริชตีของเราก็จะไม่สามารถนิ่งแล้วก็มั่นคงได้มันเป็นการฝึกฝนที่ดีดังนั้นนี่ก็เป็นการบ้านของเราในวันพรุ่งนี้ด้วย
ที่จะมองดูมือของความมั่นคงของเราดูดริสติของเราดูความคิดของเราทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งที่บาบาได้พูดเอาไว้ในบล็อกเมสเซจนะคะแล้วก็เอาแบ็กตีสิกแนลดังนั้นเป็นการบ้านของวันพรุ่งนี้เราก็จะใคร่ครวญเพิ่มเติมค่ะฝึกฝนแล้วเราก็จะรู้นะคะถึงความต่างเนาะพิจารณากับประเด็นต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะคะอมชันติฉันคือดวงวิญญาณที่นั่งบนบัลลังก์หัวใจอมชันติค่ะอมชันติ So now we will do the meditation and after that we'll do our Swaman video and then we'll take Drishti and remember Baba also. So just to let you know, tomorrow is Friday as our schedule from Amrit Collective Meditation with Mohini Didi. I, the soul with the golden heart, get seated on the throne of the center of forehead. There is so much love for Baba. Love with all the souls. And with these loveful feelings, I get seated on the heart throne of Baba. Very stable, very still. Feeling unlimited love from Baba. Baba makes me worthy child to be seated on golden aged throne. Very stable, unshakable. Very still with one thought. Thought free from
all the doubts. A thought which is concentration and I become very still. And through my drishti, hand of blessing fulfills all the pure feelings of each soul. Take drishti from Baba. And through your rays of love and light, sustain the soul let there be lightness in the body so that I can fly like an angel, serve like an angel. Stay in this awareness. With full concentration. One thought. Love for one. Inner stillness. Om Shanti. Self-respect. I am a soul seated on the heart throne. What is the stage of being seated on God's heart throne? What are the attainments through this stage? Practice of yoga, seated on the immortal throne of the forehead, I am a self-sovereign, a master of the self. Hold a court of your physical and subtle organs. I am a soul seated on Baba's heart throne, a soul who has a right to God's love, and so seated on the throne of the kingdom
in the future. Practice yoga in this awareness. स्वमान मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ चिंतन परमात्म तल तख्त नशीन स्थिति क्या है इस स्थिति में रहने से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं योगाभ्यास प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ अपने स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए बाबा के दिल तख्त नशीन परमात्म प्यार के अधिकारी सो भविष्य राज्य तख्त नशीन आत्मा हूँ इस स्मृति में बैठ योग अभ्यास करें ओम शांति